อ้อตอนนี้ผมได้ทำการเจอกับอะไรก็ไม่รู้ตกมาจากฟากฟ้ามันทำให้ผมได้ทำแต่มันเป็นกล่องครับทุกคนครับแล้วเจ้ากล่องนี้มันจะให้อะไรผมมาOmnitrix คลิปในวันนี้นะครับเราทำการเปิดซีรีส์ใหม่นั่นคือซีรีส์ Ben 10ตูด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 ท่านแน่คิดว่าคลิปนี้มีอินโทรไม่มีหรอกบอกเลยขี้เกียจใส่กดไลค์ด้วยโอ้ my god เมื่อเราผมลองใส่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าแน่นอนซีรีส์นี้นะครับเราจะทำการเป็นเบนเทนและภารกิจของเราคืออัปเกรด Omnitrix ให้ครบแล้วก็เก็บทุกตัวใน Omnitrix นะครับที่เราสามารถแปลงร่างคือเก็บ DNA ทุกอย่างนะครับจนเราแปลงร่างขั้นโหดได้นะครับผมโอเคมาซึ่งตอนแรกเราก็สามารถแปลงร่าง Omnitrix ร่างแรกได้นะครับผมก็คือ Omnitrix ภาคเด็กอะเนาะก็จะมีเดี๋ยวนะทำไมกูได้กิมจอกิมจอนี่ไอ้น้องโอเคครับก็ทำน้ำวนได้นะครับความสามารถพี่แกก็คงไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือออมนิทริกร่างแรกนะทุกคนก็คือแบบว่าทำอะไรไม่ได้นะครับโอเคครับก็นั่นแหละครับผมซึ่งภารกิจของเรานะครับก็คือเราต้องทำการเก็บเอเลี่ยนให้ได้ครบทุกตัวนะครับซึ่งเราก็ต้องทำการอัปเกรดออมนิทริกด้วยนะครับออมนิทริกเนี่ยก็สามารถอัปเกรดได้นะทุกคนนะก็เนี่ยออมนิทริกอินแอคทีฟสามารถอัปเกรดเป็นฟิวเจอร์ได้อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยคุณเห็นไหมแต่ว่ามันต้องใช้พวกอุปกรณ์ต่างๆมากมายนะครับเยอะแยะเลยนะครับในการอัปเกรดออมนิทริกของเรานะครับเราก็สามารถเนี่ยอัปเลเวลออมนิทริกของเราได้ด้วยนะครับแบบเป็นฮีโร่อัปเลเวลอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะครับผมบอกเลยว่ามันเจ๋งมากนะครับเนี่ยเก็บออมนิทริกคุณจะเป็นที่จะต้องใช้เลเวลเยอะมากกว่าเดิมอ่ะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องมาเอาชีวิตรอดก่อนแน่นอนว่าอันดับแรกคือสร้างบ้านก่อนเนาะอย่าไปคิดอะไรมากครับมาผมขอเปลี่ยนตัวหน่อยตอนนี้เราก็เลือกตัวก่อนนะครับผมอยากได้ตัวที่มันวิ่งไวๆมาเอ็กซ์เลเรตไอ้น้องรออะไรอีกอ่ะนี่ดีกว่าครับเฮ้ยเจออะไรอ่ะเฟลโลสโอ้มันนั่นนี่ว่าไอตัวบอสโอเคผมบอกเลยสบายเฮ้ยเจอมังกรเจอมังกรทำไงดีตอนนี้เอ็กซ์เลเรตผมทำได้แค่วิ่งเร็วครับทำอะไรมากกว่าวิ่งเร็วไม่ได้ฉันต้องขอวิ่งไปเก็บของมังกรก่อนแล้วกันนะเชียทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ขอวิ่งเก็บของมังกรอย่างเดียวแล้วก็เพ่นแล้วกันนะครับเนื่องจากว่าความสามารถของเรามันยังนู้บอยู่อ่ะคุณเก็ตป่ะยังโอ้ยเอ้ยอันตรายมันยังแบบมันยังเป็นนาฬิกาแบบขั้นแรกอ่ะเอ็กซ์เลเรตเราโจมตีเลยขนาดนั้นไม่ได้นะครับขอวิ่งหนีก่อนดีกว่าตอนนี้ก็ได้กางเกงมานะครับกางเกงเอามาใส่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับวิ่งเช็คของในบ้านแต่ละคนก่อนดีกว่าว่าในของพวกนี้มีอะไรโอ้ยมีหมวกด้วยหมวกฟรีคัพเปอร์เฮลเมตออกใส่ไม่ได้นี่ครับในนี้ก็จะมีโอ้ของดีมากมายฟรีหมดเลยว่ะโอ้ตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่ากมินเนี่ยนเสียงมันมินเนี่ยนเลยนี่ไม่ได้ขอให้หมดนะนี่ว่ะไปจัดการในพวกหน้ากากทิ้งก่อนแล้วกันวิ่งก่อนดีกว่าครับเอ็กซ์เลเรตผมไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นาฬิกาจะหมดเวลานะโอเคครับเราจะสถาปนาว่าตรงนี้เป็นที่บ้านของเราแล้วกันนะครับแล้วตอนนี้นาฬิกากูเนี่ยหมดอายุยังไงกูยังไม่รู้เลยมาโอเคผมจะสร้างบ้านตรงนี้แล้วกันนี่แถวๆนี้แหละนะจะได้แบบดูเป็นบ้านที่แสนสุขไอ้น้อง5 minutes later ถึงเวลาแล้วครับมาสติงไฟยิงโอเคผมเป็นสติงไฟก็ได้มาต้องลงมาถึงชั้นนี้ครับชั้นนี้เลยบอกเลยว่าของมันฟูมากแต่มอนสเตอร์จะโหดมากเช่นกันครับแต่โหดขนาดไหนผมไม่รู้ผมว่าผมน่าจะพอไหวอยู่เป็นสติงไฟไม่ไหวก็ต้องไหววะแม่โอเคเป็นหมูตัวนี้ไม่ตีเราครับอะไรแล้วอะอะไรบังอัดสู้กับสติงไฟโอเควิ่งเก่งเพชรสุดยอดของเพชรเต็มหมดเลยไม่ได้อย่างนี้ดูวะมาเก็บของก่อนกลับบ้านแล้วกันนะครับถือว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีของให้เราเอาไว้กลับบ้านจะหมดเวลาก่อนแล้วกันถ้าหมดเวลาตอนเนี้ยผมอะระเบิดเลยผมพูดเลยหมดเวลาปุ๊บกูระเบิดปั๊บอะตอนเนี้ยโอเคครับตอนนี้เราน่าจะรู้ข้างล่างหมดแล้วได้เพชรมา12เม็ดนะครับก็ถือว่าโอเคใช่ได้เพชร12เม็ดมันก็ไม่ได้แย่คุณเก็ทใช่มั้ยว่ามันก็ดีเพชร12เม็ดอ่ะโอเคครับตอนนี้ผมว่าเดี๋ยวเราเตรียมขึ้นข้างบนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเราน่าจะลูทของข้างล่างกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่น่ามีอะไรให้ผมลูทมากกว่านี้แล้วอุ๊ยชิบหายเราเวลาจะหมดไม่ผมยังไม่อยากตายไม่ไปโอ้ชิบหายแล้วโอ้กูมีออมนิทริกเฮ้ยอะไรอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะถ้าเกิดสมมติเกิดอันตรายขึ้นออมนิทริกจะทํางานให้รอแล้วผมก็เลยกลายเป็นเฮ้ยเดมอนเฮดไอ้น้องกูไม่ตายหรอกไอ้น้องเข้าใจเปล่าถ้าเกิดที่ถูกออมนิทริกทำงานให้แล้วไอ้น้องถึงเวลาตายของพวกเองได้แล้วโอเคครับหนีจากที่นี่ดีกว่าครับอุ้ยน้องคู่น่ารักจังเลยอ่ะตายนัดเดียวน้องคู่ตายเลยเหรอโอเคครับเราก็สามารถที่จะแปลงเป็นเดมอนเฮดได้นะครับเอ้ยผมสามารถเปลี่ยนมือผมให้กลายเป็นแบบว่าอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยมือนักขุดอะไรอย่างเงี้ยโอเคมือธรรมดามือที่ขุดโอ้ยมันได้อย่างนี้ดีวะเฮ้ยครับในสุดเรากลับมาที่บ้านของเราได้กันแล้วนะครับโอ้ยคิดถึงบ้านเหลือเกินนะโอเคนั่งต่อเติมบ้านต่อดีกว่านะครับ
โอเคครับมาขอก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะครับเราควรที่ทำเชสแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ควรที่จะอยู่ในบ้านนะครับเอาให้มันอยู่ในบ้านแบบเหมาะสมก่อนนะเฮ้ยเอาดีที่กลับมาใช้ได้แล้วเว้ยเดี๋ยวผมว่าเราไปตบมังกรดีกว่าครับวันนี้ต้องมีชุดเกราะมังกรใส่กันหน่อยแล้วนะไอ้น้องแต่วันนี้เอ็นชงเอ็นชานได้นะครับมีชุดเกราะมังกรใส่ผมก็มีความสุขแล้วนะครับบ้านเราก็เท่านี้แหละนะเดี๋ยวไปหาเลยมันลงบ้านให้มันกลายเป็นแบบฟาร์มเฟิร์มนิดนึงมาตั้งไปกัดบ้านเฮาไปแล้วต่อไปไปหามังกรตบกันดีกว่าครับเนี่ยจากสายผมที่ผมทำการ F3A รัวๆมันบอกว่าอยู่ข้างในนี้ครับเดี๋ยวต้องไปฆ่ามันหน่อยแล้วไหนตรงไหนเราอ่ะอ่ะอยู่ไหนเราอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ครับโอ้มาพร้อมกับเสาหินเลยเนี่ยต้องเอาคนที่ตัวระดับเท่ากันดีวะมาเลยเดี๋ยวตัวกูได้เป็นฮีทบาร์โอ้โหเอาไงดีเป็นฮีทบาร์ก็ฮีทบาร์วะอ่ะพอได้อยู่มั้งว้ายเอาไงกันวะอุ้ยพอได้อยู่มั้งต้องรอให้มันทุบครับมันทุบเมื่อไหร่เจอกันในทุบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปข้างหลังตีหลังไม่ตีวะคนไปปิ้วที่เหลือทำอะไรไม่ได้ครับถ้าเกิดเราไม่ตีหลังมันทำอะไรไม่ได้หรอกโอ้โหแรงแรงโชคดีเนี่ยที่ตอนนี้ผมมีฮีทบาร์อยู่มันแบบพลังป้องกันมันสูงไงเฮ้ยดอกสุดท้ายดอกสุดท้ายเรียบร้อยครับกำจัดไปเอาของมาได้ไหมแล้วครับเป็นเฮลเมตนะครับกับขวานสุดโหดแค่นี้แหละโอเคลงกันหน่อยลงกันหน่อยตรงนั้นมีนั่นด้วยคอกกระดูครับหรือว่าโอ้คือถ้าเกิดผมมองมันจะปล่อยลำแสงพิษใส่ผมสวยแล้วไอ้หัวหน้าชนเผ่าแล้วไงวะไปเลยต้องยิงไฟหน่อยแหละยิงไฟเฮ้ยคอกกระดูว่ะคอกกระดูว่ะไอ้ไก่โง่โอ้ยกูโดนไก่จิกนี่ไงไม่ไหวแล้วยิงไฟใส่ไก่ก่อนโอเคตอนนี้ผมติดนอเสียเฉยยิงไฟใส่หัวหน้าเผ่าครับไปฮิปบัตเร็วหลังยังหมดต้องรีบใช้ก่อนหมดอุ้ยปล่อยอย่างแรงว่ายแรงอยู่อุ้ยพลังหมดเบรแล้วออมดิทิกหมดเวทออมดิทิกหมดโอ้โอเคครับออมดิทิกพอผมใกล้ตายปุ๊บออมดิทิกก็จะบังคับให้ผมเปลี่ยนเป็นเดมอนเฮดให้ก็สวยดิเดมอนเฮดแล้วว่ะมาไปตบไปชนเผ่ากันดีกว่าครับโอ้โหเหมือนเป็นเดมอนเฮดได้แค่แป๊บเดียวป่ะแล้วแบบพลังหมดโอเคครับเรียบร้อยเดมอนเฮดมาตบหน้าชนเผ่าแป๊บเดียวตายแล้วมาเอาของมาเฮ้ยนั่นมันบิวแทนซอมบี้ครับบิวแทนใจแอนซอมบี้ดูดิว่าแดมอนเฮดผมจะสู้ได้หรือเปล่าลองดูกันฟิวไปไหนบิวแทนใจแอนซอมบี้เจอแดมอนเฮดเข้าไปครับวิ่งแรงอยู่น่าจะมันโหดเกินไปหรือเปล่าโอ้ยตัวอะไรอะเอ็นเดอร์แมนลิฟคืออะไรอะเอ็นเดอร์แมนล่างโหดเหรอวุ้ยเอ็นเดอร์แมนอะไรอะแม่งโหดเกินวายตายแน่ผมตายแน่เลยโอ้มาดิเนี่ยเรามี lifted ender pearl นะครับน่าจะแบบว่าเดี๋ยวได้ใช้ชัวร์ผมคิดว่าน่าจะเป็น enderman ร่างตึงใช้ได้อ่ะนี่ครับ lifted ender pearl อ๋อมันเอาไว้น่าจะเอาไว้ทำการมันคือ ancient beast ครับเจ้า ender pearl ตัวเนี้ยก็คือ enderman ตัวที่ผมสู้เมื่อกี้มันเป็นนับเป็น ancient beast ครับหรือว่าเป็นสัตว์โบราณอ่ะมันก็เลยสู้แบบตึงมืออย่างงั้นมันไม่ตึงมือขนาดนี้หรอกถือว่าอยู่ในเกมเขาอะไรวะเนี่ยโยเนียโอ้ทำไมกูมีโยเนียเฮ้ยทำจริงเซฟไปแล้วกันนะไหนๆก็เจอโยเนียผมก็ขอเซฟไปหน่อยแล้วกันทำไมเบ็กมีโยเนียตรงนี้ไอ้กูเล่นหมดเป็นเทนจริงบอกมีโยเนียไอ้ที่กูท้อว่ะปวดหัวว่ะเฮียปวดหัวว่ะ Hello เฮียบ้านกูตอนนี้เราเคลียร์เรื่องบ้านกันเสร็จแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับหลังจากที่ผมเคลียร์เรื่องบ้านเสร็จนะครับแต่ที่ผมน่าหงุดหงิดก็คือว่ามีพวกโรคจิตที่มาไล่ตีบ้านผมเต็มหมดเลยนะครับโอเคตอนนี้ต่อไปก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องอาหารนะครับเพราะว่าพาร์ทแรกนี่คือผมอยากทำให้เรื่องแบบอาหารอะไรพวกนี้หรือว่าบ้านเบิร์นอะไรพวกนี้ให้มันเสร็จเรียบร้อยไปเลยคุณเก็ตปะจะได้ไม่ต้องมาเคลียร์เรื่องอาหารเรื่องบ้านอะไรพวกนี้อีกนะครับก็น่าจะทำแถวนี้ให้กลายเป็นฟาร์มทำเหมือนได้กลายเป็นฟาร์มนี่เป็นที่ดีสำหรับผมนะโอเคครับมาแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทำการแปลงร่างเป็นโกสเฟสนะครับซึ่งโกสเฟสเนี่ยความสามารถของพี่แกนะครับก็คือว่าสามารถที่จะหายตัวทะลุทุกอย่างได้คุณดูดิพี่แม่งโคตรโกงโกสเฟสอ่ะโกสเฟสเป็นโกงจัดขี้โกงแท้ล่ะนี่แหละผมต้องการนี่แหละออฟซิเดียนครับจะได้เอาไปทำที่เอนชานหน่อยทะลุไปไหนก็ได้ครับโกสเฟสอย่างที่ทุกคนรู้กันกลับมาถึงบ้านเด้ความที่ผมคิดว่าไม่งานกับสวัสดิภาพเท่าไหร่แต่ละทำหนังสือกันดีกว่าครับมาหนังสือเรียบร้อยต่อไปก็นี่เลยโต๊ะเอนชานเรียบร้อยครับได้โต๊ะเอนชานมาแล้วโอเคก็ถือว่าเอนชานของได้นะครับแต่ลาพงลาพิษนี่กูหายหมดเลยนะครับไม่มีเหลือเลยสักชิ้นหนึ่งส่วนอาหารนี่ก็คือแบบมีเยอะมากครับอาหารเราเต็มที่นะเรื่องอาหารคงไม่ซีเรียสขนาดนั้นว่าเรามีม็อบอันเนี้ยม็อบรูทเพชก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราฆ่าสัตว์หรือว่าทำอะไรก็ตามทีนะครับของทุกอย่างมันจะดรอปเป็น2เท่าอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งตอนเนี้ยผมมาไปฆ่าแกะไม่กี่ตัวมาได้เนื้อแกะมาแล้ว30ชิ้นเนี่ยอุ้ยตรงนี้มีพวกนี่ด้วยวะรูทคือเยอะมากนะ30ชิ้นผมบอกเลยโอเคครับก็ต่อไปก็เผาอาหารสักเล็กน้อยจะได้มีอาหารเอาไปกินกัน
ผมต้องอธิบายทุกคนก่อนเลยนะครับว่าชีวิตผมเนี่ยอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าความชิบก่ายนะครับซึ่งความชิบก่ายของผมนั่นก็คือบ้านผมเนี่ยมันสามารถโดนมอนสเตอร์ทำลายได้ครับแบบว่าพอซอมบี้มาตีบ้านใช่ไหมบ้านจะถูกทำลายทันทีเลยนะครับซึ่งนั่นเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหชีวิตกูบัสซบมากนะครับถ้าเกิดออมนิทิกเลเวล24เนี่ยมันสามารถแปลงเป็นเอเลี่ยนในของเอเลี่ยนฟอร์สได้นะครับคุณลองดูดิเนี่ยมันเอ้ยไม่ได้เอเลี่ยนฟอร์สดิแปลงเป็นเอเลี่ยนแบบตัวอื่นได้นะครับเช่นแบบเวบิกอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็สามารถแปลงเป็นเอเลี่ยนเพิ่มได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเลเวล35นะครับรู้สึกว่า experience user นะครับก็คือเราสามารถที่จะทำให้มันกลายเป็นแบบว่าออมนิทิกของเอเลี่ยนฟอร์สได้นะครับจากที่ผมคิดนะหรือถ้าเกิดเราอยากจะทำจริงๆเราก็ต้องเอาเนี่ยออมนิทิกเราเนี่ยไปอัปเกรดนะครับเนี่ยใช้พวกนี้ในการอัปเกรดนะครับซึ่งบอกเลยว่าใช้แร่เยอะมากๆนะครับแต่ก่อนอื่นนี้ผมต้องไปหาชุดกรอบดีๆก่อนอัปเกรดไม่เคยใช้ขอใช้อัปเกรดแล้วกันไหนอัปเกรดความสามารถของอัปเกรดนะครับก็คือว่ายิงลำแสงได้นะครับมันอัปเกรดตอนยิงลำแสงกันเนาะและสามารถไปรวมร่างกับสิ่งที่เรียกว่าไอเทมต่างๆได้นะครับไอเทมต่างๆภายในเกมเนี่ยมันสามารถที่จะรวมร่างได้เลยนะครับสำหรับอัปเกรดนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลองรวมร่างดูนะครับผมจะลองรวมร่างกับอะไรดีเตาเผาอัปเกรดรวมร่างกับเตาเผาจะเป็นยังไงชึบไปรวมร่างดิครับผมก็จะกลายเป็นเตาเผาอัปเกรดที่สามารถยิงปืนไฟเผาอาหารก็ได้ยิงไฟก็ได้ยิงลำแสงก็ได้เป็นไงแล้วก็สามารถเอาเตาเผากลับมาอยู่ที่เดิมก็ได้เป็นไงครับอันนี้คืออัปเกรดฮะเนี่ยคือแบบบางไอเทมอ่ะมันจะรวมหน้าได้แค่บางไอเทมนะครับแล้วไม่บ้ากูพัง A few moments later นี่ผมบอกแล้วมังกรจะมาทัดเทียนอะไรกับอัปเกรดให้น้องคนละเวลกันเลยอะไรเรียบร้อยครับฆ่ามังกรได้แล้วกูยิงบีมแทบตายกว่ามังกรจะตายโอเคก็โอเคเหนือไงเราก็ฆ่ามังกรได้วะเออคิดในแง่ดีไว้นะครับขอลอกปอกเปลือกน้องก่อนแล้วกันนะไปปอกเปลือกโอเคครับก็ได้หนังมา28อันครับก็ถือว่าดีก็เปลี่ยนชุดเกราะเราไปชุดเกราะมังกรได้อยู่นะครับตอนนี้เราจะมาสามารถหาดาบที่แรงกว่าดาบเพชรได้นะครับซึ่งดาบที่แรงกว่าดาบเพชรนี่ก็มีเยอะอยู่นะครับอย่างเช่นดาบมังกรอะไรเงี้ยดาบเนี่ยดาบมังกรไฟของว่าน่าจะแรงกว่าดาบเพชรอยู่ก็โอเคข้างหน้านั้นครับมีหีบมิมิกครับหีบชั่วร้ายของเจ้ามิมิกไอ้น้องไหนปาบเรียบร้อยผมขอเข้าละครตัวตลกก่อนแล้วกันครับผมคิดว่าในนี้แน่ต้องมีอะไรให้ผมจะกะนั่นตัวอะไรอะเวสเซลหุ่นเชือดเหรอหุ่นเชือดดิเออเวรละรู้สึกว่ามีอะไรเยอะแยะให้ผมต้องเคลียร์ว่ะเอาดิครับผมพร้อมเคลียร์เสมอนี่โอเคผมใหม่ต้องทำการปราบไล่ผีก่อนอะไรแล้วอ่ะเอาเลยดิแปลงตัวเลยดินี่เรื่องอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโคตรก็ดีก็ได้อยู่โอเคมาไหนเมื่อเป็นผีก็ต้องเจอกับผีหน่อยดิกูก็ผีโอเคตอนนี้เราสามารถที่จะเข้าสิงร่างมังกรได้นะครับเป็นไงเข้าสิงร่างมังกรได้อะโคตรบ้าโอเคครับพอเป็นโกสต์เฟสก็สามารถที่จะเข้าสิงร่างพวกนี้ได้ไงคุณเก็ตปะสามารถให้มังกรมันบินไปตามที่ใจผมนึกได้โกสต์เฟสแม่งโหดว่ะผมว่าตัวนี้มันโหดจริงว่ะโกสต์เฟสเนี่ยนี่ดีกว่าฮิตบัสเอออย่างนี้ค่อยพอถูไถได้อยู่อย่างนี้ค่อยพอถูไถได้อยู่ไฟมังกรทำอะไรไม่ได้ครับเพราะเราเป็นฮิตบัสใช่ไหมไฟพี่ทำอะไรผมไม่ได้หรอกน้องอะไฟเองทำอะไรพี่ไม่ได้หรอกไอ้น้องมังกรไฟมามังกรไฟนี่ต้องแบบนี้ไม่งั้นมันจะไปตบมังกรไฟได้ไงบ้าเปล่าต้องแบบฮิตบาร์สอย่างนี้ดิเออไม่งั้นมาตีมังกรไฟไม่ได้จริงนะครับผมบอกเลยแต่ฮิตบาร์สเขาสามารถของพี่แกนะครับก็คือว่าเวลาเราตีตัวอะไรก็ตามนะครับมันจะทำการเนี่ยคุณเห็นไหมว่าแบบทุกอย่างมันจะแบบว่าให้อาหารแบบเผาให้ผมมาเลยซึ่งมันดีมากนะครับเดี๋ยวเรากลับบ้านมาทำดาบไฟก่อนแล้วกันนะครับแต่ก่อนอื่นบ้านกูไหม้อีกแล้วได้วิทเทอร์โบนมาครับทำดาบโอเคแล้วต่อไปก็ทำดาบไฟครับเรียบร้อยโอเคได้ดาบไฟมาแล้วดาบนี้ก็จะแรงกว่าดาบปกติทั่วไปนะครับแรงกว่าดาบที่ผมมีอ่ะเออสร้างชุดเกราะใหม่เลยครับชุดเกราะมังกรไม่งั้นไม่ไหวจริงโอเคครับปะโอ้ฮีบัตโดนฝนตกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรดีแล้วออกในทางต่อดีกว่าเฮ้ยนั่นมันโอ้โหซอมบี้ตรงนี้เดี๋ยววะซอมบี้มีทันซอมบี้ต้องเจอกันนี่หน่อยครับโฟอาร์ไม่น้องนี่ไงมันต้องสูสีกันหน่อยครับมีทันซอมบี้ก็ต้องเจอกับโฟอาร์หน่อยไหนน้องบอกแล้วนะมิวแทนซอมบี้แค่มิวแทนซอมบี้มันอาจจะสู้กับโฟร์อาร์มไอ้น้องระดับมันคนละระดับกันเลยนี่ครับผมก็ได้ค้อนของมิวแทนซอมบี้ไปแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นค้อนที่ดีนะครับค้อนดีเฮ้ยพ่อมดไหนผมขอลองสู้กับพ่อมดใหม่ดินี่ไงพ่อมดโดนโฟร์อาร์มต่อยหมัดเดียวเฮ้ยมิวแทนไอเดอร์แมนว้าววายโอ้ยเอาไอ้นี่ก่อนแล้วกันมิวแทนไอเดอร์แมนว่ะนี่ไงไหนขอดูหน่อยเอ็นเดอร์แมนมิวเอ็นเดอร์แมนมิวแทนอุ้ยไหนเอ็นเดอร์แมนมิวแทนไหนอุ้ยมันดูดจิ๋วหายแล้วมันดูดต้องหนีแล้วครับตอนนี้ไว้ตอนนี้ผมโดนอะไรจับเนี่ยทำไมอยู่ดีๆหัวผมหมุนเฉยเลยไม่อะขาดโปรตีนเหรอเป็นลมเฉยน็อกเอาครับตอนนี้กูเป็นลมแล้วอะกูขาดโปรตีนตอนนี้เราทำการเจอฟอสมอร์นะครับที่กำลังติดอยู่แล้วฟอสโอ้โหฟอสมอร์เดี๋ยวแป๊บนึงนะฟอสมอร์นะฟอสมอร์ใช่ไหมฟอสมอร์ต้องเจอกับตัวอะไรดีนี่ตัวอะไรแคนนอนบอลเอาเว้ย
ห็นไม่ได้อย่างนี้ดีวะเคครับฟอนต์มอไหนฟอนต์มออยู่ไหนมาไอ้ฟอนต์มอเจอพี่แคนนอนบอลกูหน่อยไม่ไหวละไม่ไหวอ้ออืมครับกิ้งโทน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 เนอะหลายรอบแล้วกิ้งโทนกิ้งโทนมาไหนฟอสมอฟอสมอเจอพี่แคนนอนบอลกูหน่อยไอ้น้องนี่ไงเรากูกิ้งชนไปดิไอ้นี่ไงเรากูกิ้งชนไปดิตีแรงปี๊งวอตมอดับอนาถโอเคครับแล้วเราก็จะได้นี่มานะครับเป็นน้ำแข็งนะครับเมื่อกดคลิกขวาก็จะแบบว่ามันจะทำทานน้ำแข็งให้เรานะครับแบบนี้คุณดูดิมันก็เจ๋งใช้ได้ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมก็จะเจอกับไฮดรานะครับซึ่งเจ้าไฮดรานี้ก็บอกเลยว่าเป็นคู่แข่งตลอดกาลนะครับของผมเนื่องจากว่ามันค่าเป็นตัวที่ค่ายากมากๆนะครับซึ่งยากจริงผมบอกเลยต้องใช้ไฟในการตีมันอ่ะไม่งั้นตีไม่เข้าหรอกนี่ไงแล้วต้องพยายามอย่าให้มันลงน้ำด้วยนะครับเพราะมันลงน้ำเมื่อไหร่นี่ชีวิตผมจะซวยแน่นอนเอ้ยมันลงน้ำสวยละอย่าเพิ่งลงน้ำให้ได้เพิ่งโอ้โหวันนี้ผมขอต้องเปลี่ยนเอเลี่ยนก่อนตัวอะไรเนี่ยอะไรอ่ะผมได้ตัวอะไรมาตอนเนี้ยขอดูก่อนเฮ้ยทำไมผมได้คิดปาร์ตลั่งอะไรเนี่ยเฮ้ยฮิตบาร์ล่างเลยวะผมไม่ใช่ฮิตบาร์ครับเป็นฮิตบาร์ล่างน้ำแข็งรอฮิตบาร์ล่างน้ำแข็งอมาโดนแช่แข็งไปดิไว้ไอตอนนี้มีตัวอะไรอีกมีตัวอะไรผมใช้อีกนี่ตัวอะไรไม่รู้ขอใช้ก่อนอุ้ยนี่มันนั่นนี่ว่าไอแฟงเกนสไตล์ครับแฟงเกนสไตล์ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่แย่โอ้โหกว่าจะฆ่าได้หัวใจก็ไม่ดรอปให้ผมระหว่างที่เราเดินทางมานะครับเจอคริปเปอร์ว้าวไอนั่นมันสุดยอดคริปเปอร์นี่ว่าผมขอเลือกตัวละครหนึ่งเจ๋งไปสู้กับมันหน่อยแล้วกันนะตัวอะไรก็ได้มาเหอะโอ้ใครชั่วเป็นดัมมันเฮดก็ดีเจอมิวแทนคริปเปอร์ครับหรือว่าคริปเปอร์โคตรโหดไหนโอ้ยมิวแทนคริปเปอร์มิวแทนคริปเปอร์เวละต่อตัวขึ้นเลยครับมันจะระเบิดครั้งใหญ่โอ้โหเกือบตายถ้าผมไม่ได้น้ำแข็งของดัมมันเฮดช่วยดิผมตายแน่นอนครับข้างหน้านี้นะครับก็จะมีไอ้ตัวไซคลอปที่คอยกินแกะกินคนอยู่นะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องจัดการยักษ์ไซคลอปหน่อยนะครับเอาล่ะดัมมันเฮดพร้อมยังไอ้น้องไหนไซคลอปกินคนไว้ท่าน่าจะกินคนจริงๆฮะอุ้ยเจ็บไหลไอ้ยักษ์กินคนเฮ้ยขอเปลี่ยนมือเรียบร้อยครับเราเคลียร์กินคนเรียบร้อยยักกินคนมันก็ไม่เท่าไหร่ไอ้น้องมาครับต่อไปผมคิดว่าเราได้ต้องไปตบมังกรกันหน่อยละมังกรนี่ก็น่าจะตบได้ง่ายๆนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีออมนิทริกซ์ของเราอยู่ตัวอะไรดีนี่เลยกันนี่อันนี้ผมไม่รู้มันชื่ออะไรนะแต่น่าจะอาร์ติโกน่าหรือเปล่าจากที่ผมไปเผลอวิกิมาเมื่อกี้จำชื่อไม่ได้ครับแต่ความสามารถของน้องน่าจะเป็นเรื่องกับการปล่อยพลังน้ำน้ำแข็งทำไมผมเจอนะแมนจิ๋ว what the fuck ender mini โอเคเราดูพลังของน้องกันดีกว่าครับปล่อยพลังน้ำแข็งก็จะเป็นพลังน้ำแข็งเป็นส่วนใหญ่โอเคว้าวจะเจอโปรไอ้น้ำแมนเฉยโอเคขอขึ้นไปทำลายไอ้นี่ก่อนแล้วกันนะโอ้ยนี่แหละไม่ต้องพอไต่ได้กันมันไต่ได้ไอ้น้องอันนึงก็ไต่ขึ้นก่อน A few moments later เลือดดีๆหน่อยเหอะอะไรอ่ะเฮ้ยดิโต้ครับความสามารถตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าแยกล่างป่ะแยกล่างเออใช่ดิโต้ความสามารถแยกล่างมาไอ้น้องกูพร้อมลุมกินโต๊ะแล้วที่แยกล่างได้แล้วไอ้น้องสุดท้ายครับเรียบร้อยฟรีดีเอ็นไปดิดีเอ็นจบแล้วเว้ยตอนนี้เราก็เคลียร์ดีเอ็นสำเร็จโอ้โหพ่อมาเฉยรีบกลับบ้านดีกว่าครับอยู่ไปไม่ได้อะไรขึ้นมาโอเคพาร์ทนี้จบไปแค่นี้ก่อนนะครับพาร์ทหน้าผมว่าเลเวลเราน่าจะอัพพอที่แบบพาร์ทหน้าปั๊บเวลก่อนนะครับทุกคนครับพาร์ทหน้าผมกะว่าจะไปทวายไลท์ฟอร์เรสต์นะครับเพื่อไปบุกตัวทวายไลท์ฟอร์เรสต์กันว่าทวายไลท์ฟอร์เรสต์จะสามารถเอาชนะเราได้ไหมเจอกันบาย